วันนี้เด็กๆ เขามีไปโรงเรียนประมาณครึ่งวันนะคะแบบไปช่วยกันทำความสะอาดแล้วก็ถอนหญ้าที่โรงเรียนค่ะแล้วก็แบบส่งกันบ้านบางอย่างนะคะเดี๋ยว11โมงเขาก็กลับกันมาแล้วค่ะเป็นไงบ้างคะเด็กๆเด็กๆก็โอเคขึ้นมากเลยนะคะแย่งกันกินนมเก่งมากแล้วนี่มีก็แบบนอนข้างจัสมินตลอดนะกลางคืนก็คอยลุกมาดูว่าคือจะดูว่าแบบเด็กอยู่ครบ5ตัวไหมเผื่อเขาแบบทับลูกหรือไงเพราะมันบางตัวตัวเล็กมากนะคะหรือว่าถ้ามีเด็กร้องเยอะๆนี่เหมือนกับว่าเขาไม่ได้กินนมหรือเปล่าอะไรเงี้ยต้องคอยสังเกตช่วงนี้ก็สังเกตอย่างใกล้ชิดนะคะเหนื่อยแล้วใช่ไหมคะออกมายืดเส้นยืดสายเนาะให้นมลูกเสร็จก็จะแบบเหนื่อยหอบแฮกๆเนี่ยเก่งมากจัสมินเดี๋ยวจะต้องออกไปโรงเรียนเด็กๆนะคะวันนี้เขามีประชุมผู้ปกครองค่ะคือประชุมแบบเร่งด่วนนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนหน้านี้ไม่กี่วันค่ะมีเกิดเหตุการณ์น่าสลดขึ้นนะคะก็มีข่าวว่านี่อันนี้คือออกข่าวใหญ่เลยนะคะว่ามีคนไปพบศพเด็กประถม2คนค่ะเด็กป.1กับป.4แถวภูเขาที่อินุยาม่าซึ่งคือไม่ไกลบ้านเรานะคะแล้วก็ไปมาก็พบว่าคนที่เป็นคนทำร้ายเด็กๆก็คือพ่อของเด็กค่ะแล้วก็คือตัวพ่อเขาเนี่ยฆ่าแม่แล้วก็แบบทิ้งศพไว้ที่บ้านเราก็เหมือนกับว่าไม่รู้ทำไมถึงแบบว่าฆ่าลูกไปด้วยทั้งสองคนเลยแล้วก็เอาศพไปทิ้งไว้ในรถที่ติดเครื่องอยู่นะคะบนภูเขาแถวๆนี้ค่ะแล้วที่มันน่าตกใจก็คือว่าเด็กสองคนนั้นเป็นเด็กของโรงเรียนที่ไดโอริคุเรียนค่ะแล้วก็มันเด็กป.1เนี่ยก็คือเพื่อนดีนาค่ะเป็นเด็กในห้องดีนาซึ่งวันนี้ที่โรงเรียนเขาก็น่าจะพูดอะไรเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ค่ะก็เลยจะต้องไปฟังนะคะตอนแรกดูข่าวก็ไม่คิดเลยว่ามันจะเป็นเรื่องอะไรที่ใกล้ตัวขนาดนี้นึกว่าแบบก็คงจะเป็นแถวๆนี้เฉยๆแต่เขาพูดว่าพ่ออยู่ฟุตโซก็คิดอยู่ว่าโอ้ก็อยู่ใกล้เนาะแต่ไม่คิดว่าจะแบบอยู่โรงเรียนเรานี่เองค่ะInto each other's eyes. Hey, I thought I was Romeo. I was looking for my Juliet.ช่วงนี้ตามข้างทางแบบไม่ค่อยมีสีสันสวยงามเลยนะคะปกติถ้าเดินผ่านแถวโรงเรียนจะมีดอกไม้สวยๆมี
หญ้าสีเขียวแล้วคือแบบวันนี้มาแบบเหนื่อยๆง่วงๆนะคะเนื่องจากว่ายังต้องแบบเฝ้าดูลูกแมวกันอยู่พอพูดจริงๆว่าตอนนี้เดินๆมาอยู่ก็ง่วงมากค่ะเดินมาถึงโรงเรียนแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเข้าไปฟังเขาพูดก่อนค่ะว่าที่โรงเรียนเขาจะว่าอย่างไรบ้างนะคะก็เดินกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะคุณครูใหญ่เขาก็ใช้เวลาพูดแป๊บเดียวนะคะก็คือก็พูดถึงในช่วงแรกเขาก็จะให้ทุกคนนะคะยืนเพื่อที่จะแบบรำลึกถึงเด็กน้อยที่ต้องเสียชีวิตไปทั้งสองอ่ะคือตอนครูใหญ่พูดถึงเด็กๆนี่คือแบบครูใหญ่เขาจะรู้จักเด็กๆทุกคนในโรงเรียนค่ะเขาก็บอกว่าน้องเป็นคนยังไงกันมาบ้างอะไรค่ะคือจริงๆบีไม่รู้จักน้องสองคนนี้เลยนะคะคือแม้จะอยู่ในห้องเดียวกับลินาแต่เขาเป็นเด็กผู้ชายลินาเขาก็ไม่ได้สนิทไม่รู้เท่าไหร่ค่ะจำเพื่อนไม่ค่อยได้ค่ะลินาเนี่ยแต่พอเราฟังครูใหญ่พูดเราก็แบบอดที่จะเสียน้ำตากับเขาไม่ได้เพราะว่าสงสารมากคือเด็กอายุตัวเล็กๆเท่าลินาทำไมถึงแบบทำกับลูกได้ลงคอนะคะก็เสียใจกับสองชีวิตเด็กที่ยังมีอนาคตไกลแต่ต้องมาเสียไปเพราะเรื่องอะไรแบบนี้นะคะครูใหญ่เขาก็พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับว่าถ้าเด็กๆเช่นเด็กๆเลโอหรือคูลินาอะไรเงี้ยค่ะเพื่อนๆนะคะเขาคือข่าวเนี้ยมันเป็นข่าวที่ออกทีวีทั้งหมดเด็กๆเขาก็คงจะได้ดูข่าวดูอะไรกันก็ใครที่เป็นเพื่อนหรือเพื่อนสนิทอะไรอย่างเงี้ยหรือคนรอบข้างค่ะก็ต้องแบบช็อกสะเทือนใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเด็กๆที่บ้านเราอ่ะมีอาการตามนี้นะเช่นแบบรู้สึกไม่ปลอดภัยเพราะว่าฟังข่าวแล้วกลัวหรือว่านอนไม่หลับมีปัญหาอะไรให้ปรึกษากับทางเบอร์ที่เขาให้มาคือเขาจะมีศูนย์รับปรึกษาปัญหาสำหรับเด็กอะค่ะคือทางโรงเรียนเขาก็เป็นห่วงจิตใจเด็กนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นและใกล้ตัวและเกี่ยวกับเด็กที่โรงเรียนนะคะเขาก็จะคิดถึงจิตใจเด็กเป็นหลักนะคะก็คุณครูเขาก็บอกว่าเมื่อตอนเช้าที่เด็กมาโรงเรียนคุณครูก็ได้เล่าเหตุการณ์นี้ให้เด็กๆในโรงเรียนฟังแล้วก็แน่นอนว่าครูประจำชั้นหรือเพื่อนในห้องจะต้องเสียใจมากอะไรเงี้ยค่ะก็ให้ผู้ปกครองช่วยกันดูแลจิตใจของเด็กๆด้วยค่ะแล้วก็ฝากถึงว่าไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ปกครองพ่อแม่เองหรือว่าที่โรงเรียนหรือว่าชุมชนนะคะทุกคนจะต้องช่วยกันดูแลเด็กๆค่ะไม่ว่าจะเป็นลูกหลานใครก็ตามเพราะว่าเด็กๆเนี่ยคืออนาคตของชาติที่สำคัญที่ทุกคนในสังคมจะต้องช่วยกันดูแลค่ะคือประเทศญี่ปุ่นเนี่ยให้ความสำคัญกับเด็กมากๆเลยนะคะพอเกิดเหตุการณ์อะไรอย่างนี้ทีนึงมันก็เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่ก็มาเริ่มทำงานกันค่ะเดี๋ยววันนี้เด็กๆอีกสักพักก็น่าจะเดินกลับบ้านกันแล้วนะคะแล้วทีนี้ก็ต้องพาเขาไปกินข้าวค่ะคือเลโออยากกินแต่เมื่อวานนะคะร้านไซสเลียเดี๋ยวรอกลับมาแล้วไปกินข้าวเที่ยงกันอ้าวกลับมาแล้วเหรอคะนี่นะมาม่าเห็นนี่นะกวาดห้องด้วยมาม่าเดินไปเห็นพอดีตอนนี้นะกำลังกวาดพื้นใช่ไหมคะนี่นะกวาดห้องใช่ไหมคะอ้าวทำอะไรมาเหมือนจับกวาดอยู่มาม่ามองเข้าไปไงมาเดินผ่านห้องหนูร้อนมากใช่ไหมจริงวันนี้ร้อนมากวันนี้คุณร้อนไหมลูกวันนี้คุณไม่ค่อยร้อนเลยเนาะโอเคทุกคนไปขึ้นรถกันหลบป่ะก็เดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันนะคะส่วนป้าเดี๋ยวเขาจะออกไปไซต์งานค่ะก็เลยไม่ได้ไปด้วยเรามาร้านแถวบ้านนะคะร้านไซซาเรียยะค่ะเป็นร้านที่เด็กๆเขาชอบกินนะคะร้านอาหารอิตาเลียญี่ปุ่นHa
นี่นะคะเมนูเขาเปลี่ยนเป็นแบบเมนูหน้าร้อนค่ะดูจากรูปหน้าร้อนคนญี่ปุ่นเนี่ยต้องมีไลมอนนะคะต้องแบบกินอะไรเปรี้ยวๆแล้วก็มีทะเลอุ้ยน่ารักมากเลยอ่ะชอบรูปแบบเนี้ยมีแมวก็จะเป็นอาหารของช่วงนี้นะคะอาหารร้านนี้ก็เน้นละราคาย่อมเยาค่ะพิซซ่าก็แบบถาดละประมาณ150บาทนะคะพิซซ่าโอ้กี่ก็จะเป็นสปาเกตตี้ก็แบบ100กว่าบาทราคาถูกมากค่ะถ้าเกิดเทียบกับในญี่ปุ่นนะคะของหวานค่ะอันนี้อร่อยมากเลยชอบกินที่สุดค่ะเฟรนช์โทสต์ของที่นี่นะคะแล้วก็สั่งไอติมมาด้วยกินคู่กันนี่คือไลโอกำลังเขียนสั่งอาหารอยู่นะคะอันนี้ของไลโอเหรอลูกอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะลูกชีสอะไรนะบอฟฟาโลอันนี้ก๋วยเตี๋ยวชีสนะอยากกินเหรอขอเลือกกินก็ได้หนูลองชิมดูก่อนว่าหนูชอบไหมถ้าชอบค่อยสั่งและนี่คือของนินานะคะกุ้งทอดนินาเป็นเด็กกินแต่นินากินเยอะนะกินเยอะกว่าลิคุยอีกอ่ะเดี๋ยวนินาค่อยสั่งอย่างอื่นนะพอหนูกินนี้เสร็จเด็กบอกว่าอร่อยมากเลยค่ะเลยต้องซื้อมาให้เพิ่มค่ะกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะแล้วเพิ่งนึกออกว่าสั่งพุดดิ้งให้ป้าป่าแล้ววางไว้บนโต๊ะไม่เอากลับมาค่ะอ
ก็รีบมาดูน้องจัสมินและลูกๆนะคะคือแบบเด็กเขาตัวเล็กมากเราก็เลยต้องมาดูบ่อยๆมาดูว่าแบบเออยังโอเคอยู่ไหมนอนทับหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็โอเคทุกคนดูปกติโอเคค่ะลูกน้องเจสซี่นี่แบบแอบลืมตาแล้วนะคะแต่ตอนนี้กำลังหิวนมแย่งชิมนมกันอยู่น่ารักมากเลยเนี่ยตาแป๋วเลยคนนี้น้องโนเอลโนเอลลืมตาแล้วเนาะอุ๊ยหนูยังเป็นน้องหมวยอยู่เลยแล้วน้องโนล่าล่ะคะโนล่าก็ยังไม่ลืมตาหรอคะก็ป้าปากกลับมาบ้านแล้วก็บอกว่าอยากจะไปดื่มนะคะก็เลยว่าจะไปร้านเนื้อย่างกันค่ะวันนี้เลโอไม่ไปนะคะเพราะว่าเลโอไม่ค่อยชอบกินเนื้อย่างก็เลยบอกว่าขออยู่บ้านดูแมวค่ะมาถึงร้านแล้วนะคะร้านนี้คือแบบอยู่ใกล้บ้านสุดๆเลยค่ะประมาณแบบไม่ถึง5นาทีค่ะแต่ไม่เคยมาเลยเพิ่งมาครั้งแรกนี่เขาเขียนว่าจุนบิจูแปลว่ากำลังแบบยังไม่เปิดนะคะเปิด5โมงมาก่อนแป๊บนึงร้านนี้ก็จะเป็นแบบร้านแถวบ้านนะคะก็คือแบบไม่ได้มีแฟรนไชส์อะไรเหมือนร้านที่เคยไปค่ะชื่อร้านคันโนคาเซ่นะคะอันนี้ก็จะเป็นเมนูของร้านนี้นะคะซึ่งร้านนี้มีเนื้อแบบแพงค่ะคือแบบจานละประมาณ 5-600 บาทค่ะอ๋อดูราคาแล้วคร่าวๆก็จะราคาแพงกว่าร้านแบบที่เคยไปหน่อยนิดนึงนะคะกินอะไรอะลป้าป้าสั่งเนื้อมาแบบซาชิมิมานะคะอันนี้กินด้วยไม่ได้ค่ะลิขูจะลองชิมเนื้อมานะคะมันเหมือนมากุโระเหรอลูกกินเลยลูกเหมือนมากุโระเป็นไงลูกมากุโระไหม
อร่อยไหมมามาคุโรเปล่าไม่เหรอคาดว่าเนื้อที่นี่น่าจะเป็นเนื้อแบบดีค่ะดูน่ากินมากส่วนอันนี้เป็นเซตเด็กนะคะเราก็จะได้ของเล่น1ชิ้นค่ะอ๋อได้ของเล่นเป็นปืนฉีดน้ำอ๋อส่วนอันนี้นะคะเป็นซาชิมิตับม้าค่ะป้าป๋าเขาก็สั่งมากินนะคะคือกินด้วยไม่ได้อีกแล้วนะคะตับม้าสดๆค่ะก็กินไปทั้งหมดประมาณ 5,000 กว่าบาทนะคะประมาณเดียวกันค่ะเวลากินที่ร้านเนื้อย่างจะประมาณเนี้ยค่ะแต่วันนี้สั่งไม่ได้เยอะมากกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะก็มาเก็บสระกันค่ะฝนตกด้วยค่ะตอนเนี้ยฝนหยุดตกแล้วนะคะเดี๋ยวต้องออกไปเอาพุดดิ้งที่ลืมไว้ที่ร้านเมื่อตอนกลางวันนะคะก็มาถึงร้านแล้วนะคะดีที่ร้านอยู่ใกล้บ้านค่ะก็เลยมาถึงเร็วเดี๋ยวไปถามเขาก่อนนะคะว่ามีไหมของเราที่วางไว้บนโต๊ะได้พุดดิ้งมาแล้วค่ะคือพอดีคนที่เขาแบบอยู่รอบกลางวันค่ะเขาเป็นคนอยู่ตรงข้างหน้าพอดีเขาจำเราได้เขาบอกพุดดิ้งใช่ไหมใช่ค่ะมาเอาพุดดิ้งแล้วก็มาแวะ Family Mart ก่อนกลับบ้านนะคะมาจ่ายบิลกันก่อนค่ะกลับมาถึงบ้านแล้วค่ะทีนี้ก็มาเริ่มทำงานนะคะแล้วเดี๋ยวดูแมวแล้วก็เคลียร์งานทั้งหมดค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยค่ะจันเน่